ก็รู้สึกว่าแบบเราระวังตัวมาดีแล้วแล้วก็เราก็ถือว่าโอเคเราทำเต็มที่แล้วเรามันระวังเต็มที่แล้วแต่เวลามันมามันก็บางทีก็ตอบไม่ได้จริงๆมาจากไหนฮะจริงๆแล้วยังไม่ได้วางวันเป๊ะๆเลยครับแต่ว่าน่าจะเป็นปีหน้าแน่ๆจริงๆก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบเรียบๆง่ายๆครับพยายามเรียบๆง่ายๆไอครับแล้วก็รู้สึกแบบเมื่อยตัวเมื่อยล้าแล้วก็จะแบบรู้ว่ามันไอแบบไม่ปกติฮะก็จริงๆบอกทางบ้านที่ไม่เคยเป็นสังเกตได้ง่ายครับรู้ทันทีว่ามันมีอะไรแบบผิดปกติไปจริงๆก็ไม่หนักมากครับเด่นๆน่าจะเป็นเรื่องไอมันจะแบบเราจะรู้เลยเราไม่เคยไออย่างงี้มาก่อนนะก็ฝากถ้าเกิดใครอยู่ที่บ้านหรืออะไรก็ลองสังเกตจากง่ายๆจากเรื่องการไอการหายใจเงี้ยครับสังเกตไม่ยากยังไม่มีมากครับแต่หลังจากหายแล้วก็ไปตรวจเอ็กซเรย์ปอดอีกทีนึงอันนี้ก็แนะนำอีกเรื่องนึงว่าพอเป็นก็ควรจะไปตรวจปอดหลักๆนะครับแล้วพอหายแทนที่จะกลัวเป็นลองโควิดก็น่าจะไปเช็คอีกสักรอบนึงให้สบายใจปอดปกติดีครับต้องออกกำลังกายต้องยังแบบเหนื่อยแค่เดินมาก็เหงื่อแตกหมดแล้วครับตอนนี้ร้อนครับร้อนแต่โอเคครับออกกำลังกายมาก็โอเคเหมือนเดินปกติไม่มีครับไม่มียังจ้างได้เหมือนเดิมครับก็จริงๆแล้วก็แบบอ่ะสักทีเว้ยอ่ะไปประมาณนั้นครับก็รู้สึกว่าแบบเราระวังตัวมาดีแล้วแล้วก็จริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเราก็เขาก็บอกว่าเฮ้ยคราวนี้มันเพิ่มภูมิเราก็พยายามคิดในแง่ดีแต่เราก็จริงๆผมตรวจ ATK แทบจะเกือบทุกวันหรือวันเป็นวันเลยวันที่เป็นก็คือเพิ่งตรวจเมื่อวานซะด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็ถือว่าโอเคเราทำเต็มที่แล้วเรามันระวังเต็มที่แล้วแต่เวลามันมามันก็บางทีก็ตอบไม่ได้จริงๆมาจากไหนฮะก็วันนั้นเกือบเจอแล้วครับแต่ทุกครั้งที่เราเจอเราจะตรวจ ATK กันก่อนเกือบไปแล้วครับเกือบมากๆยูเทิร์นแทบไม่ได้ที่เรารักษาตัวแล้วแบบแปลอะไรพิเศษอะไรไหมครับมีส่งข้าวส่งน้ำอะไรอย่างเงี้ยบ้างไหมครับก็มีครับน้ำแบบออร์แกนิกผลไม้อะไรอย่างงี้ส่งกำลังใจมีครับมีครับจริงก็คุยทุกวันอยู่แล้วครับผมจริงๆแล้วเราไปถ่ายมิวสิกวิดีโอครับเพลงที่เพิ่งออก Always You โปรโมทไปด้วยเลยแล้วกันแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ไปเที่ยวหลังจากที่ไม่ได้เที่ยวนานครับหลายปีแล้วก็เราก็มีทีมงานมีกล้องมีอะไรพร้อมเราก็อันนี้แหละน่าจะเหมาะแล้วแต่ก็ตื่นเต้นมากครับเป็นอะไรที่ตื่นเต้นที่สุดอันนึงในชีวิตเหมือนกันก็เตรียมมาจากเมืองไทยเลยครับมันค่อนข้างยากหน่อยเพราะว่ามันมีกล้องมีอะไรทุกอย่างเหมือนกันนะฮะแล้วเราไปถ่ายมิวสิกวิดีโอไปด้วยมันก็ต้องมีฉากแบบว่าลองทำหน้ายืนฝั่งนี้หน่อยทำท่าคิดซิทำมันเลยมันว่ามันเลยง่ายหน่อยครับแต่ตอนแรกเขาไม่ยอมขึ้นไปข้างบนด้วยกับเราอ๋อไม่ใช่ไม่ยอมขึ้นครับแต่ว่ามันขึ้นไม่ได้คืออยู่ดีวันนั้นคือมันต้องบอกว่ามันอยู่ชั้นประมาณ100กว่าเป็นตึกที่แบบสูงท็อป5ในนิวยอร์กครับคือมันสูงมากแล้วอยู่ดีวันนั้นเราก็เตรียมแล้วว่าเราจะไปตอนพระอาทิตย์ตก 6:00 นแต่ปรากฏว่าวันนั้นนักท่องเที่ยวมาเยอะเกินเหตุเขาก็เลยปิดให้ขึ้นตั้งแต่ 5:30 เราก็แบบโอ้ยเหลือแบบชนละมุนมากวุ่นวายครับเป็นอะไรที่แบบบีบหัวใจมากแป้วแป้วครับเพราะถ้าเกิดเราไม่ได้ไปขอข้างบนเราก็ต้องอยู่แบบถนนธรรมดาอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากได้ภาพสวยๆเก็บไปที่ลึกก็ต้องขอบคุณพี่เวกับพี่นานาครับคือเอาจนทุกคนทีมงานขึ้นไปได้หมดก็คือไฟให้หมดครับต้องขอบคุณก็มีครับเราก็คิดหน้าคิดหลังคิดทุกอย่างคือตื่นเต้นไปหมดครับก็ดีครับผ่านไปได้ดีมีแผนหลังจากนี้น่าจะได้เริ่มเมื่อไหร่ยังไงก็น่าจะเป็นปีหน้าครับน่าจัดงานปีหน้าไปเชิญพี่ๆทุกคนจริงๆแล้วยังไม่ได้วางวันอุ๊ยยังไม่ได้วางวันเป๊ะๆเลยครับแต่ว่าน่าจะเป็นปีหน้าแน่ๆอ๋อก็น่าจะเร็วๆน่าจะตื่นเต้นมากกว่านี้ครับก็ได้มีเวลาเตรียมงานด้วยเพราะตอนนี้ปานก็ถ่ายละครอยู่หลายเรื่องผมก็กำลังทำอัลบั้มอยู่ปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่ตั้งใจทำงานกันเต็มที่จริงๆก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบเรียบๆง่ายๆครับพยายามเรียบๆง่ายๆใช่ครับเพื่อนเยอะครับเพื่อนเยอะอยู่
ก็เดี๋ยวต้องลองดูลองดูครับจริงๆต้องรอดูสถานการณ์ด้วยว่ามันจะจัดได้ตอนนั้นมันจะโควิดอะไรจะเป็นยังไงครับผมเรื่องโควิดเหรอครับแม่ครับเดี๋ยวก็ให้โอนตังค์ใส่ผ่านโค้ดมาได้ใส่ซองมาได้ไม่เป็นไรครับจริงๆใกล้เสร็จแล้วครับใกล้เสร็จมากๆแล้วก็อย่างที่ว่ามันติดเรื่องโควิดด้วยเรื่องอะไรเดี๋ยวทีมนี้เข้ามาไม่ได้อะไรสลับนานมากใกล้ใกล้มากๆแล้วครับใกล้มากๆแล้วใกล้เสร็จแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นครับน่าจะเป็นอย่างนั้นห้องที่ตาเขาขอไว้ก็คือเรียบร้อยห้องเขาเสร็จห้องแรกแล้วไม่รู้ทำไมเหมือนกันใช่ครับเยอะไหมครับจริงๆแล้วจากรวมทุกอย่างไม่เยอะเท่าที่ควรจะเป็นเราได้มีสปอนเซอร์ใจดีมาช่วยสปอนเซอร์ในรายการผมทำรายการเด็กสร้างบ้านเกี่ยวบ้านด้วยก็มีสปอนเซอร์มาช่วยเยอะแล้วเราก็ได้ช่วงโควิดพอดีก็เลยมันได้ราคาดีด้วยถูกใจครับจริงๆเลือกหามาหลายปีมากแล้วแต่ก็มาจบที่ตรงนี้วนแบบดูหลายปีครับดูมาหลายปีมาก